ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโย่ก็สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นกันในระบบที่เคยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับคือผมกะจะลงวันนี้แต่ว่าคือตอนนี้ผมกำลังตัดคลิปอยู่นะคือแบบผมว่าคลิปมันยังแบบไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะครับผมเลยว่าไปลองไปหาเกมแบบดูเจ๋งๆมาผมเลยไปเจอเกมนี้มานะครับนี่ซึ่งเป็นเกมที่เสียตังค์นะอย่าว่าเสียตังค์นะครับผมเป็นเกมที่เสียตังค์แต่ว่าดูว่าทันแล้วน่าจะสนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าเกมนี้มันไม่สนุกก็คุณก็อาจจะไม่เห็นคลิปนี้ออนแอร์นะโอเคก็ราคาอยู่ที่199โลบาทนะครับก็คือ200โลทอน1บาทนั่นเองนะครับที่เป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้าที่ดูนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมแนวอะไรแต่ว่าดูจากเกี่ยวกับซอมบี้แล้วหาของมันก็คล้ายๆเกมแบบอันเทอร์นะอันเทอร์นะครับดิแม่เหมือนอันเทอร์นะคล้ายๆอันเทอร์นะอ่ะก็เดี๋ยวไม่ต้องมาทำเพลงเดี๋ยวไปลองเติมเลยแล้วกันก็ราคาหรือว่าก็ไม่ได้แพงมากมายโ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 อเคมาแล้วนะครับผมโอเคจัดเลยนะครับนะครับทุกคนปั้งเข้าไปเรียบร้อยไอ้น้องเวลาเล่นกันแล้วนะครับผมlet's go นะครับดูกันว่าแมปจะดีหรือเปล่านะครับผมก็ราคาอันนี้ผมเติมแบบว่าไม่เติมร้านนะครับคืออันเอ้ยทำไมจองไม่เต็มวะมือคุณคืออันนี้ผมไม่เติมร้านนะครับคืออันนี้เติมสดในเกมเลยแต่ว่าเติมผ่านมือถือนะก็เท่าไหร่วะเห็นนะประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวจ้าเฮ้ยกูเต็มเองกูไม่รู้ราคาเหรอวะเนี่ยจบแล้วจ้ามันเต็มอ่ะเราไปเล่นกันเลยละกันนะครับผมเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับก็บอกเลยนะว่าค่อนข้างกระตุกพอสมควรความผมอาจจะกลากก็ได้นะอันนี้คือแผนที่นะครับผมก็ฮะมันไม่สอนกูบังคับอะไรหน่อยหรอเอ้ยนี่ไงกดตัว V อ๋อกดตัว V เป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับผมก็เดี๋ยวนะโอเคถือว่าตัวเกมอาจจะดูค่อนข้างกระตุกนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคปะก็ด้านขวามือก็มีหลอดอาหารกับน้ำอะตามิน่าแล้วก็เลือดนะครับผมส่วนอันที่4นี่คือ E นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเห็นนะอันนี้คือช่องที่มันอยู่ไหนนี่หรออันนี้คือกระเป๋าของเราทุกคนใช่ปะบอกว่าใส่กางเกงต้องใส่อัมดอกแล้วมันจะไปเก็บเดี๋ยวนะมันเฮ้ยเดี๋ยวผมงงว่ะแปลไทยดิไอเราก็งงอังกฤษด้วยอ่ะอ้าวจะบอกว่าแปลไม่แปลไทยกูอ่ะอันนี้คืออินเวนทอรี่กระเป๋าใช่ไหมถ้าเราต้องการโยนของอ่ะหอดอบ what the fuck manโอเคใส่กางเกงก่อนนวลโอเคตั้งสติโอเคกำลังงงๆอยู่ทุกคนแป๊บนึงทุกคนโอ้ยงงเลยเดี๋ยวกูงงเลยเดี๋ยวไปนะโอเคกดตัว U เหมือนจะเป็นการคราฟของนะครับทุกคนเป็นการคราฟของ G เหมือนเป็นปาร์ตี้นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นช็อปแล้วก็ตั้งค่านะครับผมตั้งค่ามีปรับเอฟเฟกต์อ๋อนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นพวกหมอกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะปรับอะไรแล้วนะครับไม่รู้จะปรับอะไรดีนะมีโลด้วยเหร
ไม่มีโลด้วยโอเคก็อ่ะออกกระต่ายได้ก่อนแล้วกันทุกคนไปกดตัว E โอเคไม่มีไรนะครับอันนี้ล่ะกระสุนกระสุนเหรอกระสุนกระสุนกระสุนถ้าผมเล่นมุมมองนี้ทุกคนมันแบบมึนหัววะทุกคนเล่นมุมมองดีกว่าไหมทุกคนมึนหัววะผมไม่ใช่ว่าทุกคนมึนหัวหรือเปล่านะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นมุมมองนี้ละกันเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นมุมนี้ก่อนละกันนะเผื่อแบบปวดหัวอะไรกันอย่างเงี้ยโอเคก็น่าจะดูง่ายกว่าอย่างนี้นะรองเท้าทำอะไรได้ไม่รู้ไม่มีแต่กระสุนวะเนี่ยเฮ้ยเสื้อนี่ร้านอ๋อนี่มันร้านนี่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับผมอันนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้อยู่โซนนี้ในเซิร์ฟมีกี่คนในเซิร์ฟมีประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะเปิดไม้ได้ไหมเปิดไม้ไม่ได้ด้วยนะครับแย่แล้ว ไม่เป็นไรนะครับทุกคนโอเคทำไมถือว่าเหมือนจะมีคนเปิดอยู่แล้วโอเคมีแต่กระสุนในแค่ไม่มีปืนไม่มีอาหารด้วย ไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้ป่ะเฮ้ยอันนี้อาจจะมีอาหารนี่ไงนี่ไงกินไงอ่ะอันนี้กระสุน ACP กับก้ามมออันนี้คือกินใช่ไหมอันนี้กระป๋องเปล่าเหรอโอเคเดี๋ยวนะทุกคนกำลังงงอยู่ขออภัยด้วยนะครับนี่มันการเล่นครั้งแรกเลยนะคือแบบซื้อมาปุ๊บเล่นเลยนะครับไม่มีการวอร์มก่อนนะอันนี้คือกินโอเคมันกดช่องข้างล่างไม่ได้ได้ไงวะตรงนี้ทุกคนขอเก็บหาไปนะถ้าผมเอาไว้ช่องข้างล่างเหรอเฮ้ยมันกดกินเลยชิบหายถ้าผมกดเอ้ามันจะไว้ช่องล่างตรงนี้ยังไงอ่ะอ๋อลากเอาโอเคและกูจะกินทุกอย่างเลยวะเนี่ยโคตรเอาอ่ะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไอ้นางโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรให้รู้แล้วนะไอ้นี่ไงเอาเก็บไม่ได้ประกอบฉากไอ้เช่นนี่เฮ้ยมืดแล้วหรอเฮ้ยซอมบี้ใช่ปะซอมบี้เปล่าวะซอมบี้แหละเออซอมบี้ทุกคนเราสามารถเอาไฟฉายฟาดหน้าได้บอกว่าเฮ้ยฟาดได้ฟาดได้เฮียโอ้ยไม่ค่อยอันเทิร์นอ่ะปล่อยแมงเอาตายยังวะตายใช่ไหมโอเคโอเคเมืองนี้เราเกิดเหมือนเมืองเล็กอ่ะมันไม่ใช่เมืองใหญ่ทุกคนแล้วงั้นลองไปเมืองข้างหน้าละกันเฮ้ยแบบแมปน่าจะสนุกนะทุกคนเลยเดี๋ยวน่าสนใจดีนะแต่ว่าถ้าเล่นเกมนี้ผมไม่ได้อันเทิร์นดีมั้ยเนี่ยเฮ้ยแต่อันเทิร์นคนเล่นน้อยนะทุกคนพูดถึงนะเอ๊ะแต่ว่าอันเทิร์นมีเซิร์ฟไทยป่ะว่าจะกลับไปเล่นอยู่นะเซิร์ฟไทยอันเทิร์นมีป่ะมีแค่มีบอกได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นดูนะโอเคอันนี้ก็ไอ้รถที่ขี่ได้ป่ะเดี๋ยวลองดูโอเคอันนี้อาหารเราก็ค่อนข้างเต็มหมูนะทุกคนอันนี้รถนะครับไม่ใช่ว่าขี่ได้น่าจะขี่ไม่ได้นะแต่จะรู้ได้ปะอันนี้ไม่มีอะไรให้รู้เลยนะครับผมงั้นเราเข้าเมืองกันก่อนละกันนะคลิปนี้ผมพยายามจะไม่ค่อยตัดให้มันมากละกันนะครับผมพูดถึงก็ตัดเลยละกันนะเฮ้ยทุกคนผมเจอคนเว้ยรู้ไหมว่าทุกคนมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมเจอคนเว้ยเชี่ยผมเจอคนไอ้น้องเฮ้ยคนนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาดีมาลายนะครับผมแต่ว่าเราลองตัวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนคิดแต่ว่าสิเออสมบีวิ่งเลยเดินเป็นคนน่ากลัวเลยไปดีกว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่นะน่าจะมีเจ้าถิ่นอยู่นะทุกคนหวังอะไรวะเนี่ยเจ้าวิ่งมาจากใดอ่ะไปดีกว่าเฮ้ยโอเคใจหมดเอ้ยซอมบี้ไอ้เดี๋ยวคุณว่าที่ว่าพวกกูลิมพันเดี๋ยวไม่ซอมบี้เยอะจังอันนี้ทิ้งไปอันนี้คื
ึ้นแล้วไม่รู้กินไปก่อนกินได้ปะกินกินไปอะไรคือหายกินไปหมดโหซอมบี้อย่างเยอะทุกคนเดี๋ยวนะกระเป๋าไม่ค่อยชินเลยอันนี้โอเคนะครับทุกคนนะแมปนี้ก็ขอพักไว้เป็นครั้งนี้ก่อนแล้วกันแมปแนวนี้มันก็ค่อนไปแมปที่ค่อนข้างจะต้องฟาร์มใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ผมกลัวทุกคนจะเบื่อกันก็เดี๋ยวขอตัดจบเลยต้องขอตัดจบไว้ที่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำต่อให้ละกันเท่าว่างละกันนะฮะก็ลิงก์แมปใต้คอมเมนต์นะครับผมวงเล็บมือถือยังเล่นไม่ได้นะครับ